รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นสำหรับผู้ชมในวัย 6-12 ปีขบวนการเด็กดีวันนี้เสนอตอนไงล่ะใครๆก็ทำกันโอ้ยเกือบไม่ทันแล้วไงตุ๊บตับวันนี้นายเกือบเข้าแถวไม่ทันอีกแล้วนะแต่ก็ทันนี่แล้วทำไมนายไม่มาโรงเรียนให้เร็วอีกนิดล่ะนายจะได้ไม่ต้องรีบอย่างนี้แหมก็ฉันนอนเพลินไปหน่อยอ่ะจริงๆแล้วนาฬิกาปลุกก็ปลุกเตือนฉันแล้วอ่ะนะแต่ว่าฉันขอนอนต่ออีกนิดนึงแป๊บเดียวเองอ่ะครีครีครีเอ้านี่นี่ทำไมพวกนายถึงมาช้าล่ะก็ตื่นสายยังไงเล่าตุ๊บตับเห็นไหมเต้าหู้ใครๆก็มาสายกันทั้งนั้นก่อนที่จะเข้าห้องเรียนครูขอย้ำอีกครั้งนึงว่าพรุ่งนี้เราจะไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ประจำหมู่บ้านกันให้นักเรียนเตรียมสมุดจดบันทึกดินสอปากกายางลบให้เรียบร้อยนะครับและรถจะออกเวลา 7:00 น.ตรงครูขอให้นักเรียนทุกคนรักษาเวลากันด้วยเอาละได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนนะเย่เย่พรุ่งนี้จะได้ไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แล้วปีที่แล้วฉันไม่สบายอดไปทัศนศึกษาปีนี้ฉันจะไม่พลาดแล้วฉันจะต้องไปนั่งยานอวกาศให้ได้เลยคลิกคลิกคลิกเดี๋ยวก่อนพวกนายอย่าเพิ่งกินขนมเอ้านายจะกินด้วยเหรอมามามากินขนมกันมีตั้งหลายชิ้นเปล่าหรอกฉันไม่ได้มาหยิบขนมแต่พวกนายควรล้างมือทำความสะอาดก่อนหยิบขนมเข้าปากนะดูสิมือพวกนายเปื้อนอยู่เลยไปล้างมือก่อนกินขนมดีไหมอุ้ยพ่ออนามัยแม่นึกว่าจะมาเตือนไม่ให้พวกเรากินขนมหวานเต้าหู้นายดูที่โต๊ะนู้นสิอร่อยจังเลยเต้าหู้ใครๆก็ทำกันทั้งนั้นเปื้อนนิดเปื้อนหน่อยไม่เป็นไรหรอกเย่พวกเรารีบกลับบ้านกันเถอะแล้วก็เตรียมตัวไปทัศนศึกษาพรุ่งนี้กันโอ้ยฉันตื่นเต้นแล้วกลับถึงบ้านแล้วนะฉันจะเตรียมสมุดจดให้เรียบร้อยเลยแล้วฉันก็จะให้คุณแม่ทำข้าวกลางวันเตรียมขนมน้ำผลไม้ให้ฉันด้วยแล้ววันนี้ฉันก็จะรีบเข้านอนเร็วๆจะได้ตื่นนอนแต่เช้าเย่แหมไม่ต้องเตรียมอะไรให้เยอะเลยเตรียมเอาแค่ขนมอร่อยๆไปเท่านั้นเองลูกชุบทองหยิบทองหยอดถั่วตัดหวานๆกรอบๆเอทองม้วนทองพับก็หน้ามัมอุ๊ยพูดแล้วน้ำลายไหลนี่ฉันจะมาทันใช่ไหมตุ๊บตับรถเพิ่งออกไปเมื่อกี้นี่เองอ้าวแล้วทำไมพวกนายถึงมายืนอยู่ตรงนี้กันล่ะเดี๋ยวรถจะกลับมารับพวกเราใช่ไหมรถเขาไม่กลับมาหรอกพวกเรามายืนส่งเพื่อนๆไปทัศนศึกษากันนี่นายหมายความว่ายังไงแล้วนี่พวกนายไม่ได้ไปทัศนศึกษากันอย่างนั้นเหรอก็หมายความว่ารถออกไปแล้วไม่กลับมารับพวกเราหรอกที่พวกเรายืนส่งเพื่อนๆอยู่ตรงนี้เพราะพวกเราท้องเสียกันทุกคนเลยเมื่อวานไม่น่าเลยพวกเราน่าจะเชื่อเต้าหู้ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบขนมเข้าปากแง่แง่ปีนี้ฉันก็อดไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆ อีกแล้วเด็กๆครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครูอยากจะบอกกับเด็กๆว่าอย่าทำแค่เพราะใครๆเขาก็ทำกันอย่างในตอนที่เต้าหู้เตือนให้เพื่อนๆล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบขนมมากินถ้าบอสล้างมือให้สะอาดไม่ทำตามเพื่อนๆบอสก็จะได้ไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆแล้วครูขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าทำแค่เพราะใครๆเขาก็ทำกันโดยเฉพาะเมื่อรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างการไม่แปรงฟันการพูดคำหยาบหรือการรับปากแล้วไม่ทำครูขอย้ำว่าเด็กๆจะต้องรู้จักความรับผิดชอบ
ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นครูขอยกตัวอย่างเช่นเมื่อเด็กๆไม่แปรงฟันหรือแปรงฟันไม่สะอาดเด็กๆอาจบอกครูว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยครูอยากบอกว่าพอฟันของเด็กๆผุแล้วคนที่เดือดร้อนคนแรกก็คือตัวของเด็กๆนั่นเองเพราะจะต้องปวดฟันแล้วผู้ที่จะเดือดร้อนต่อมาก็คือคุณพ่อและคุณแม่ของเด็กๆนั่นเองที่จะต้องพาไปหาคุณหมอยังไงล่ะครับ